ดีครับผมคุณบุกฝนเองนะครับวันนี้เรามาอยู่กับน้องนักฝนนั่นเองแล้ววันนี้นะครับเราสองคนจะมารีวิวเจ้าสิงนี่ยูนี่ DIY My Unicorn ซาร่าและเซน่าทำเปิดนะเปิดเลยเปิดโอ้ยเปิดไม่ออกไม่มีเล็บโอ้ไม่มีเล็บอ่ะเจ้าแกทางนี้ก็ได้แกไม่ได้แกทางนี้ก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้อย่าได้แล้วง่ายจังอันนี้คืออะไรตะดาสีเล่นบูส่วนผสมนะครับมีโคนมีสปริงโตลแล้วก็ครีมหลักซิมหลักสีแล้วก็ซิ้นเหมือนกับว่าซิ้นจะมากินเอามากินครีมหลากสีฟังเหมือนคนละคนเลยเอ้ยมันมีสองสีเนี่ยมันมีคนดูเละๆจังเลยดูเละๆแปลกๆอ่ะ อากาศเมืองไทยทำให้เป็นแบบนี้โอ้ยคือทำไมอ่ะโหเละหมดแล้วเหมือนไอติมจริงๆด้วยไอติมเละเราจะทำให้เหมือนไอติมใช่ไหมอู้ติดนิ้วโอเคตอนนี้เราก็จะมาใส่สปริงโกลไม่ทำกินนะโอเคดูมันโอ้ติมแบบไอติมปุ่นอ้าวไอติมใส่ก่อนไหมโอเคใส่ก่อนกินแล้วนะคะแปลกๆไม่เหมือนอันนี้เข้าลมเลยมันไอติมอุ่นไม่ใช่ไอติมเย็นไอติมอุ่นที่มันอร่อยแต่ว่าอันนี้มันเข้าลมไปหน่อยลมเข้าลมเข้าก็ลมเหมือนกันนะนิ่มๆจะลองทำกันอีกคนละอันนะครับชื่อปีบแล้วก็ปีบไม่รู้สึกจะชิมแล้วนะครับโคตรมินิอันนี้แบบใสๆว้าวยังมีอยู่อีกนี่ก็อร่อยอร่อยค่ะจะเลี่ยนไว้นิดนึงค่ะก็โอเคมีเปรี้ยวมาตัดใช่มีเปรี้ยวมาตัดแล้วก็ขอบคุณน้องน้ำฝนที่มาช่วยทำให้ที่มาช่วยทำให้คลิปสนุกขึ้นด้วยนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากคุณน้ำฝนนั่นเอง